เพื่อนๆฐานที่สวนผักกรูดนะครับสวนผักกรูดเนี่ยมันจะเป็นตอนะเดี๋ยวพอฤดูใบไม้ปลิมันก็แตกมาเนาะผักกรูดแต่ตรงนี้มันจะเป็นต้นน้อยๆเนาะในมีอีกที่หนึ่งมันจะเป็นก้านใหญ่เนาะดูมีแต่กอน้อยๆแต่ว่าผักกรูดฝรั่งครับเพื่อนๆขาผักกรูดเนี่ยมันจะเป็นตอเลยนะเลยพอฤดูหนาวมันก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆแตกมาเนี่ยมันก็เก็บทุกปีเนาะในข้างในมันจะเป็นก็จะกอเล็กๆเต็มหมดอันนี้ก็กอเล็กๆเนาะตรงนู้นก็มีนะอันนี้หลังบ้านเนาะหลังบ้านเนาะแต่ส่วนมากข้างในนี่มันจะกอเล็กๆนะไม่ค่อยเก็บหรอกอยู่ข้างทางใกล้แล้วแต่ว่า